สวัสดีค่ะนี่คือรายการทำไลฟ์นะคะรายการที่จะมาพร้อมกับปัญหาและการแก้ปัญหาและแนวทางของการแก้ปัญหาให้คุณได้เลือกนะคะดูสิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราแก้ถูกทางทุกข์ของเราจะเบาลงไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะพระรับเงินได้ไหมสำหรับเรื่องการรับเงินรับทองของพระสงฆ์นะก็ต้องบอกตามตรงว่าโดยพระวินัยแล้วพระสงฆ์ไม่สามารถรับเงินรับทองได้หรือแม้แต่ใช้ให้ผู้อื่นรับหรือแม้แต่ยินดีในเงินในทองนะทั้ง3ประการนี้พระสงฆ์ไม่สามารถทำได้จะต้องอาบัตินิสสกิยปาจิตตีนี่ก็เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ในสังฆมณฑลก็รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วจะมีวิธีการอย่างไรนะในพระวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตไว้ว่าถ้าญาติโยมเขามีศรัทธานำเงินทองมาถวายแก่พระสงฆ์นะก็สามารถที่จะฝากไว้กับไวยาวัจกรนะหรือว่ากัปปิยการกก็คือผู้ที่กระทำสิ่งที่เหมาะสมคอยดูแลพระสงฆ์พระเจ้าให้อยู่ในพระธรรมวินัยคอยอำนวยความสะดวกต่างๆได้นะการฝากปัจจัยเงินทองไว้เนี้ยก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้เรียกเอาวัตถุที่เหมาะควรแต่ไม่ใช่การเรียกเอาเงินเอาทองไปใช้นะคือเรียกมาเพื่อที่จะขอสิ่งที่สมควรแก่สมณะบริโภคเช่นจีวรอาหารบิณฑบาตอย่างนี้เป็นต้นนะที่พระสงฆ์นั้นต้องการนะกัปปิยการกหรือไวยาวัจกรก็จะไปจัดสรรวัตถุอันเหมาะควรนั้นให้แก่พระสงฆ์แต่ไม่ใช่การนำเงินมาให้พระสงฆ์หรือเก็บเงินไว้ให้พระสงฆ์แต่มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์ได้ใช้สอยวัตถุปัจจัยให้เหมาะแก่สมณะบริโภคเท่านั้นเองนี่ก็เป็นวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แต่ว่าพระองค์ก็เน้นย้ำว่าแต่ไม่ใช่ให้พระสงฆ์นั้นยินดีในการรับเงินรับทองโดยประการใดๆเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันทีนี้ก็จะมีญาติโยมคอยถามว่าแล้วจะทำยังไงถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะถวายวัตถุปัจจัยแต่ว่ามีเงินมีทองอยู่ในมืออยากจะทำท่านก็บอกว่าให้ใช้วิธีการเขียนใบปวารณาการเขียนใบปวารณาก็คือเขียนว่าเรานี้มีความประสงค์ที่จะถวายวัตถุปัจจัยที่ควรแก่สมณะบริโภคด้วยมูลค่าเท่านั้นเท่านี้แล้วก็นำใบปวารณาเนี้ยไปถวายแก่พระสงฆ์ส่วนเงินทองที่นำมาให้ก็เอาไปฝากไว้กับไวยาวัจกรของวัดหรือของตัวพระคุณเจ้ารูปนั้นๆนะให้ไวยาวัจกรหรือกัปปิยการกเนี่ยคอยดูแลพระสงฆ์หรือพระคุณเจ้าที่เรามอบใบปรณาไว้ให้เนี่ยเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการจัดหาวัตถุปัจจัยสิ่งของที่เหมาะแก่ท่านถ้าทำอย่างนี้ก็จะเป็นช่องทางในการที่พระสามารถที่จะใช้สอยเงินทองที่ญาติโยมมีความตั้งใจมอบถวายไว้ได้แต่พระก็ต้องไม่ยินดีในตัวเงินทองแต่ยินดีในวัตถุที่เหมาะควรเท่านั้นประการหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ญาติโยมไปถึงวัดแล้วแล้วก็ถือปัจจัยเงินทองอยู่ในมือไปถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จำเป็นจะต้องบอกห้ามบอกห้ามว่าไม่รับเงินไม่รับทองถ้าญาติโยมมีความรู้ความเข้าใจทางวินัยก็จะถามพระคุณเจ้ารูปนั้นว่ามีไวยาวัจกรหรือเปล่าถ้าท่านบอกว่ามีไวยาวัจกรชื่อนั้นชื่อนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็สามารถนำเงินทองนี้ไปฝากกับไวยาวัจกรนั้นแล้วก็มาแจ้งบอกท่านว่าถ้าพระคุณเจ้าต้องการวัตถุสิ่งของใดๆที่อันควรแก่สมณะบริโภคคือเหมาะแก่ที่พระสงฆ์จะใช้สอยก็ขอให้บอกแจ้งแก่ไวยาวัจกรรูปนั้นรูปนี้ตามมูลค่าที่ได้น้อมถวายหรือแจ้งบอกเอาไว้นี่ก็จะเป็นวิธีการในการที่เราจะช่วยกันดูแลพระสงฆ์พระเจ้าให้อยู่ในพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ความเบิกบานผ่องใสของเราด้วยว่าเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยการรักษาพระธรรมวินัยให้ดำรงอยู่มั่นคงเพราะชื่อว่าพระวินัยเป็นชื่ออายุของพระพุทธศาสนาดังที่อรรถกถาจารย์ท่านได้แสดงเอาไว้ในคัมภีร์สมันตภาษาธิกาก็ขออนุโมทนาเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะโดยพระวินัยแล้วพระสงฆ์ไม่สามารถรับเงินได้ถ้า
าเรามีจิตศรัทธาอยากจะสร้างกุศลแต่ไม่สะดวกที่จะถวายสิ่งของจะสามารถเขียนใบปวารณาหรือแจ้งความประสงค์ที่จะถวายวัตถุปัจจัยแก่พระสงฆ์เพื่อที่ไวยาวัจกรจะได้ช่วยจัดหาสิ่งของตามที่พระสงฆ์ต้องการหากเราเข้าใจและปฏิบัติตามพระวินัยได้ก็ถือว่าเรามีส่วนช่วยในการรักษาพระธรรมวินัยช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งค่ะความเชื่อว่านะคะคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายทุกข์ได้มากขึ้นนะคะทดลองเอาไปทำดูทั้งหมดทั้งสิ้นคำตอบที่ได้ยังไม่เท่ากับลงมือทำค่ะอย่าลืมนะคะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้ตามที่อยู่ตรงนี้วันนี้สวัสดีค่ะ